Here we go again. I kinda wanna be more than friends. So take it easy on me, I'm afraid you're never satisfied.และตอนนี้พวกเรามาถึงแล้วโฮเทลเจมส์พัทยาเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับที่พักในทริปนี้นะคะที่พัทยารีแลกซี่ของเราขอ recommend ที่นี่เลยค่ะโฮเทลเจพัทยาโรงแรมที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นบูติกและอีโคโฮเทลค่ะได้เวลาเดินเซอร์เวย์ห้องพักที่โฮเทลเจพัทยากันแล้วค่ะที่นี่นะคะได้รับการออกแบบเป็นโรงแรมแนวบูติกผสมผสานซึ่งมีทั้งหมด80ห้อง3สี4ธีมและ2โทนนั่นก็คือโทนร้อนและโทนเย็นค่ะโอ้ยสีสันสดใสมากเลยอ่ะสำหรับห้องแรกนี้นะคะเป็นห้องสีส้มที่มีชื่อว่า J Sunset Brass สไตล์การตกแต่งก็จะมีรูปภาพออกแนวอาร์ตๆหน่อยเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเราค่ะห้องนี้ใช่ไหมที่จะเป็นห้องพักของพวกเราอ่ะไม่ใช่จริงเหรอแล้วห้องไหนอ่ะไม่บอกไม่อยากรู้ต่างมาไปด้วยไปด้วยไปแล้วหากเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบโทนสีเย็นๆหน่อยก็ต้องมาที่ห้องที่2เลยค่ะชื่อว่า J Summer Breeze ห้องนี้จะเป็นห้องสีฟ้าที่ให้ความรู้สึกสบายๆภาพที่ใช้ตกแต่งก็จะออกแนวเก๋ไก๋ดูโมเดิร์นนี่ใช่ไหมเกดจองเตียงใหญ่แล้วนะเกดง่วงเหงาเกดนอนห้องนี้แล้วนะแล้วค่ะไปไหนอ่ะห้องคุณไม่ใช่ห้องนี้ยังไม่ใช่อีกหรอไม่ใช่โอ๊ยตลกนี่ก็สวยแล้วนะสวยแต่ไม่ที่สุดของเราห้องนี้นะคะมีชื่อว่า J Cozy ค่ะการตกแต่งจะออกสไตล์เรียบๆไม่หวือหวาคุมโทนด้วยโทนสีขาวให้ความรู้สึกผ่อนคลายค่ะห้องเราใช่ไหมกิ๊ฟยังห้องเราจะเป็นห้องต่อไปสุดท้ายจริงๆแล้วไม่หลอกแกไปเลยดีกว่าไปด้วยโอ้โหนี่มีมินิบาร์ด้วยใช่ห้องนี้มีชื่อว่า J Walk ค่ะได้รับความนิยมจากผู้ใหญ่และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุดด้วยการตกแต่งสไตล์เรียบหรูสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจึงไม่แปลกเลยค่ะที่ห้อง J Walk จะถูกจองเต็มเกือบตลอดเลยค่ะในส่วนของห้องน้ำก็จะแยกบาธทับและชาวเวอร์ออกจากกันและแยกโซนเปียกและโซนแห้งด้วยค่ะและความพิเศษของห้องน้ำที่นี่นะคะมีหน้าต่างบานกว้างเพิ่มความโรแมนติกให้กับคู่รักเก๋ไหมล่ะคะห้องใหญ่มากนอนได้เลยอ่ะยอดสำหรับคอนเซ็ปต์ของห้องโว้กเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นในสไตล์ที่หรูหรามีสไตล์เองเป็นไงเกดใช่ไหมและสำหรับห้องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สุดๆเลยที่โฮเทลเจพัทยาเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องสูตรแบบ2ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นพื้นที่กว้างถึง120ตารางเมตรดีไซน์การตกแต่งหรูหราทันสมัยเล่นสีสันให้ห้องนี้มีชีวิตชีวาด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นมีมุมนั่งเล่นทำงานและเคาน์เตอร์บาร์ให้ความรู้สึกโปร่งโอโถงสมกับคอนเซ็ปต์ไลฟ์สไตล์วิดโนบันเดอรี่จริงๆค่ะสวยอ่ะสวยมากใช่ใช่เอาไงดีกิฟต์เราสองคนเขาบอกว่าไงเขาบอกว่ามีห้องน้ำห้องนึงมันจะไม่เหมือนใครห้องนี้แกเกตัดสินใจละเดี๋ยวไปขนของมาแล้วก็นอนเบียดกับสองสาวนี้ดีกว่าเนาะก่อนกิ๊บ